รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดสนับสนุนโดย Dazzling White ปากกาป้องฟันขาวด้วยตัวคุณนำเข้าจาก USA สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมฮะ9สิงหาคมแล้วเข้าสู่รองวีคเอนด์ครับผม12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติคนเริ่มเดินทางกันออกต่างจังหวัดกันเรียบร้อยแล้วเย็นวันนี้รถติดพอสมควรเลยยังไงใครเดินทางระมัดระวังด้วยก็แล้วกันส่วนใหญ่จะออกคืนนี้กันใช่แล้วครับผมอ้าวหลายๆคนคิดถึงยิ่งรักชินวัตรนะฮะแน่นอนว่าวันนี้คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นคนถามว่าอยู่ประเทศอะไรก็ค่อนข้างจะบอกไปๆมาระหว่างอังกฤษระหว่างดูไบระหว่างอะไรเงี้ยแต่วันนี้ที่ข่าวที่มีคนพูดถึงคุณยิ่งรักชินวัตรหรือคุณปูนายกปูอดีตนายกเนี่ยนะฮะก็สำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็เว็บไซต์ Japan Times นะฮะรายงานคลิปโคมกรณีของรัฐบาลเซอร์เบียตัดสินใจให้สัญชาติพลเมืองเซอร์เบียแก่นางสาวยิ่งรักชินวัตรแล้วนะฮะครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยแหละเพราะว่าไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนไม่ขอออกความเห็นถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ทูตในกรุงเบลเกตนะฮะแล้วครอบครัวตระกูลชินวัตรเนี่ยปฏิเสธที่จะบางคนพยายามจะถามถึงครอบครัวชินวัตรที่ยังเหลืออยู่ก็ที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่มีการไม่ปฏิเสธทุกอย่างนะแล้วก็ที่แสดงความคิดเห็นจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งคนที่คนจะมองว่าอ้าวเรื่องนี้ที่คุณยิ่งรักได้สัญชาติได้สัญชาติเซอร์เบียก็น่าจะมาจากคุณทักษิณชินวัตรนะฮะล่าสุดยืนยันจากคุณทักษิณแล้วนะครับหลังจากที่ BBC เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นมีอะไรที่ทำประโยชน์ให้เขาเราก็ทำเป็นคนคุ้นเคยกันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเห็นว่าเขาได้อ่านประวัติเรารู้เรื่องเราเยอะอะไรเกิดขึ้นในไทยรู้ว่าเราทำอะไรให้ประชาชนได้เขาอยากให้เราไปช่วยคิดให้เกิดประโยชน์เขาว่าอย่างนั้นเพื่อเราทำประโยชน์ให้บ้านเมืองเราไม่ได้ก็ไปช่วยบ้านเมืองเขาก็คือเอาง่ายๆแหละก็เห็นว่าเป็นคนที่มีความสามารถความเก่งก็ให้ไปช่วยประเทศเขาครับผมเราก็ไปช่วยนะฮะที่บ้านเราเอายาเม็ดเก่ายาหมดอายุของผมไปใช้อยากให้ผมช่วยอะไรก็บอกซึ่งการมอบสัญชาติเซอร์เบียให้กับคุณยิ่งรักชินวัตรนะฮะนั่นจะทำว่าเธอถือได้ทั้งสัญชาติพลเมืองเซอร์เบียถือหนังสือพาสปอร์ตของเซอร์เบียนะฮะการเดินทางไปยังต่างประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเซอร์เบียเนี่ยไม่ต้องขอเซอร์เบียนี่สามารถเดินไปหลายประเทศเลยเซอร์เบียคืออยู่ยุโรปตะวันออกถูกเอาง่ายคือติดกับโรมาเนียในกลุ่ม EU เขาไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยไม่ต้องเชงเก้นแล้วก็เซอร์เบียสามารถไปได้หมดเลยนะฮะเราติดตามข่าวของแพรวากันมาสักระยะหนึ่งจนในที่สุดทุกอย่างเสร็จทุกคนก็จะได้เงินชดเชยกันเกือบหมดหมดเลยล่ะฮะถือว่าเป็นโศกนาฏกรรม9ปีที่เข้าสู่ปีที่10แล้วคุณน็อตฮะครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้วก็คือมีการจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินประมาณ42ล้านบาทให้กับครอบครัวทั้ง9ศพนะครับล่าสุดนะครับคุณนัทเทพหัสดินนะครับพี่ชายต่างแม่ของคุณเพวานะครับก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อที่บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งหนุ่มนัทนะครับยังได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าคุณพ่อผมได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณปู่คุณย่าและผู้เสียชีวิตทั้ง9ท่านรวมถึงครอบครัวและผู้ที่รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเมื่อ9ปีที่แล้วครับนัดเทพว่ายังไงเขาก็บอกนะคะบอกว่าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอผลบุญในครั้งนี้เนี่ยให้ดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่สุคติแล้วก็ภพภูมิที่ดีได้อโหสิกรรมให้แก่คุณพ่อครอบครัวของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความช่วยเหลือโดยเฉพาะพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายเดชาที่เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือนะคะจนคดีนี้คลี่คลายลงไปค่ะกราบอนุโมทนาบุญทุกคนด้วยอันนี้แหละที่เขาว่ากันนะฮะก็อนุโมทนาบุญด้วยกับการเขาเรียกว่า9ปีแห่งการรอคอยของหลายครอบครัวนะก็สำเร็จกันสุดท้ายก็ได้ชดเชยทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วย2เรื่องที่ควรพูดถึงกันเช้าวันนี้ท่านผู้ชมฮะคุณคิดว่าคาถาบังกายห้องมนต์แล้วบังกายมีอยู่จริงหรือไม่คือซ่อนตัวอย่างเงี้ยเหรอไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นสมมติฉันไล่คาถาปุ๊บเธอจะไม่เห็นฉันเลยใช่หุยมันมีจริงถ้าในอดีตฉันเชื่อว่ามีจริงนะถ้าผมแฮร์รี่พอตเตอร์สมัยก่อนเขาบอกว่าพวกเสือ
เสือทั้งหลายเดินป่าเสือที่เป็นโจรเสือเป็นโจรอะสมัยก่อนอะเสือวิชาอาคมอะไรเงี้ยเขาบอกมีวิชาอาคมนั้นนั้นที่แบบว่าเชื่อเขามีประวัติเขียนเลยตำรวจยิงไม่เข้าจับไม่ได้ถูกอยู่ดีก็หายตัวไปซะอย่างนั้นตอนจนมุมแล้วอยู่ดีก็หายตัวไปก็มีหรือก็บอกรุ่นแดงใบเล่ก็ยังมีก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเขาว่ากันว่าแต่เราอาจจะเกิดไม่ทันตรงนั้นครับเอาละหลังจากนี้นะฮะเป็นข่าวคุณจะต้องดูแล้วก็ต้องสนุกแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้มีหนึ่งข่าวที่ถูกแชร์มากๆในโซเชียลฮะเพราะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดพร้อมข้อความเตือนภัยครับผมย่องเบาเข้าบ้านของแท้ต้องลงคาถาด้วยเหรอนี่ฮะโจรมีวิชานี่หว่าจังหวัดซิดคอมชัดๆคุณดูนะเตือนภัยครับนี่คือโจรใช่ไหมโจรในภาพนี่เป็นโจรใช่ไหมว่ายสวดก่อนสวดก่อนนี่เดี๋ยวดูปุ๊บนะกล้องอีกตัวมารับนี่กล้องภายในเขาแล้วเข้าไปได้ยังไงอ่ะเขาเปิดประตูอยู่ประตูมันเปิดอยู่แล้วประตูเปิดหรือว่าประตูปิดเราก็ไม่รู้เนาะฮะประตูเปิดประตูเปิดนั่นไงแล้วไงแล้วเขาโวยอะไรอ่ะเอาอย่างนี้จะเล่าให้ฟังภาพในวงจรปิดเนี่ยมันประมาณสัก10:40 นของวันที่8 สิงหาคม8/8ด้วยนะฮะที่ร้านอาหารห้องเย็นแช่แข็งปลาทูแห่งหนึ่งริมถนนช้างเผือกที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยในคลิปเนี่ยเราจะเห็นชายคนหนึ่งเดินวนไปวนมาที่หน้าร้านห้องเย็นก่อนยกมือไหว้ลักษณะสวดใหญ่สวดมนต์ใหญ่นะคล้ายพูดอะไรบางอย่างจากนั้นจึงเดินเข้ามาด้านในร้านแบบสบายสบายก็เป็นไปได้ว่าประตูเปิดอยู่ใช่นะหลังจากนั้นก็เดินไปที่ราวตากผ้าไม่ได้หยิบอะไรเลยนะเราต้องคิดว่าเกิดอะไรขึ้นมากมายหยิบฉวยกางเกงแล้วก็มาใส่อยากได้กางเกงแล้วก็เดินออกไปแบบไม่มีอะไรทั้งตอนนั้นก็มีคนนั่งอยู่ด้วยนั่นแหละถูกใช่ไหมเนี่ยเอากางเกงมาใส่โดยจังหวะนั้นอย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นเจ้าของร้านคนที่เสื้อส้มเนี่ยนั่งไหว้เจ้าที่อยู่โดยไม่ทันเอะใจอะไรกระทั่งมาเช็คกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงได้นำวิดีโอเนี้ยมาเผยแพร่ให้เห็นกันฉันก็ไม่ได้ล่องหนหลอกมัวแต่ไหว้มัวแต่ไหว้ขอพรไม่เห็นไม่แต่อยากรู้ว่าเขาไหว้อะไรก่อนเข้าไปมากกว่าโจรคนนี้อ่ะคือเขาไม่มีกางเกงใส่ถูกต้องไหมใช่ก็คือว่าเขาใส่กางเกงสั้นๆใช่ป่ะแต่เข้าไปที่ราวตักผ้าแล้วก็ไปหยิบกางเกงขาแบบเหมือนเป็นเจ้าของเลยนะเดินเข้าไปใส่สบายเลยผ้าส่วนอ่ะก็คือลื้อๆเสร็จแล้วก็เหมือนตัวเองตากผ้าไว้ที่บ้านจริงๆเนี่ยเขาอาจจะยกมือพี่ครับขอเข้าไปเอาเกงหน่อยนะครับก็ได้นะใครไปรู้ถูกไหมแล้วเจ้าของบอกเอาเล่นเส้นส่วนมนอยู่อะไรเป็นไม่ได้ไหมล่ะเนี่ยแล้วเขาก็เดินใส่กางเกงขายาวยาวขึ้นกว่าเดิมประมาณ5ส่วนก็เดินออกมาไม่เดินออกมาเฉยๆก็เนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้อย่าเรียกว่าคาถาดีกว่าขอใช้คำว่าเนียนๆเนียนๆเลยเนียนๆงงๆไม่ใช่คาถาบางกายแล้วคาถาเนียนเนียนผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปจริงๆอันนี้ของจริงข่าวนี้ฉันน่าจะเตือนอดีต Creative Share ครับผมแล้วทุกวันนี้เป็นผู้ติดตามฉันอู้อันตรายเนี่ยเอาชอบพูดให้ฉันฟังแม่ขาหนูเดินเข้าคอนโดหมดแล้วค่ะหนูเล่นแอปหาคู่เอากล้องส่องหน่อยนัดเจอผู้ชายเหรอ Creative Share เออเล่นแชททั้งวันน่ะตอนที่ตามหาที่หายตัวไปหลายวันถูกไหมวันนี้ที่ประกาศตามหาเขามาแล้วบางทีก็โดนจับขังในห้องบ้างอะไรอย่างนี้จุดทูบไม่ยอมมานี่กรวดน้ำถึงยอมมาเนี่ยมาเพราะเรากรวดน้ำให้ท่านผู้ชมข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวเตือนภัยสำหรับพวกหล่อนครับชมมี่อีกคนนึงนะเอะเล่นแอปนะชมมี่เอทีกับไอ้มโนเนี่ยรวมฉันชอบรวมกลุ่มกันดีนักนะฉันชอบเนี่ยรู้ไหมเวลาทีมงานฉันเล่นกันอ่ะแล้วแต่ละคนก็จะต้องเอารูปแบบที่ไปขโมยรูปคนอื่นเขามาแปะไว้ทำไปทำมานัดกันแล้วมันเจอกันเองอ่ะพวกเดียวกันไม่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่เขาอยากเล่นไงเขาหลอดแล้วก็เลยบอกเออจะหาบ้านนี่เจอแต่พวกเดียวกันเองแล้วแบบว่าเจอกันเองอ่ะเข้าใจใช่ป่ะแล้วอีโมโนนี่ก็ตัวดีตัวหนึ่งเล่นแอปตัวดีเลยนะฮะเรื่องของเรื่องขอเตือนผู้หิวโหยทั้งหลายครับผมพวกหิวโหยพวกฮังกรีพวกขี้เหงาพวกขี้ทั้งหลายสติมาปัญญาเกิดวันนี้แอปพลิเคชันมันมีเยอะฉันรู้เลยแอปพลิเคชันมีตัวฉันเองถ้าฉันไม่เป็นคนที่คนรู้จักกูก็คงจะเล่นอ่ะฉันว่าเธอไม่ซ้ำทุกวันไม่ซ้ำถูกแต่โอเคละทุกวันนี้ด้วยความที่แบบอ่ะ
เป็นเบลโดนอ่ะเออเดี๋ยวมาแล้วก็ไปเมากันเมาไม่กลัวเมาไม่กลัวด้วยเหรอจะไปกลัวทำไมอ่ะเออแต่กลัวโดนกลัวโป๊ะกลัวโป๊ะเพราะชีวิตฉันเป็นมดดำก่อนหน้าเนี้ยสมัยเที่ยวทอรัสอ่ะกูยังโดนโครงการมัดหมี่มาแล้วเลยใช่มัดกูอย่างนี้เราอยากขังในห้องน้ำกูยังเคยโดนมาแล้วเลยขนาดตอนนั้นไม่มีแอปพลิเคชันอ่ะเจอกันเห็นดีลกันเรียบร้อยแล้วเจอกันอุ้ยผู้ชายดีมากผู้ชายขับรถเบนซ์อุ้ยสมัยก่อนเราก็ยังเป็นแบบว่ากะโหลกกันละเขาอยากอุ้ยกูไปกับผู้ชายอุ้ยถ่ายแล้วกูสวยหรอผู้ชายเอาฉันไปหรออืมถ้าจำได้เลยฉันใส่อามานี่สมัยก่อนต้องใส่อามานี่รองเท้าเน็กใช่จำรองเท้าเน็กนี่กูเหลือกางเกงในตัวเดียวอ่ะแล้วไปเอาเสื้อผ้านาฬิกาไปหมดเลยเอาฉันไปหมดแล้วจับฉันมัดไว้อย่างนี้ในห้องอ่างถามจริงเอาทีนี้แล้วคนที่ไม่แล้วเธอตอนนั้นทำไมถึงยอมให้มัดได้เพราะอะไรก็กินยาไงกินมันก็มันมีวิธีของมันเยอะแยะหลอกให้เราแบบกินยานอนหลับอย่างเงี้ยหรอเออพวกความสนุกพี่ก็ชอบเล่นพี่เลนไม่ใช่เลยไม่ว่ายอมพี่เขามัดพี่ก็ชอบเล่นพี่เลนหนูชอบตัวเองเนี่ยไปทุกที่แล้วล่ะที่เขาไปกันอ่ะนึกออกป่ะแต่รู้แล้วดวงเขาให้ไปวนวังสลาลมกูก็ไปไปตีตลอดไปแต่ขับรถนะไปวนวังสลาลมทำแฉแล้วด้วยตอนนั้นอ่ะปรากฏว่าโทรศัพท์ตอนนั้นเมื่อก่อนพวกเราเป็นดาราก็ต้องใช้วีซีรีส์อันเล็กๆนี่ออกมาพับๆๆๆนี่ไงดอกคัตเตอร์จี้คอกูอยู่นี่ไงเอาโทรศัพท์ดอกคัตเตอร์จี้เลยเอออ๋อที่เสียงแหบทุกวันนี้เพราะไม่ใช่นั้นก็ทําให้โทรศัพท์มาป่านนี้ก็ยิ่งกว่าจะไม่มีเสียงแล้วล่ะถามว่าฉันเจอมาหมดเมื่อก่อนเดินสวนตรงราชวิภาที่เขาบอกอู้กทมเอางูไปปล่อยให้กัดกระเทยกระเทยชอบนั้นงูเหลือก็เคยไปปุ๊บอีแกนไปกับอีแกนเออถึงกันหรือไม่ตรงไหนให้ฉันเดินไปจำอีแก่นได้ใช่ไหมเสียงเหมือนเลยเด็กอยู่ตรงนั้นเด็กขายตัวอยู่ตรงนั้นรู้ตัดไงฉันก็ไปตกน้ำคอตัดน้ำครัวมันก็ไงตัวฉันเองก็เคยคือรู้เลยว่าไม่รุ่งแล้วก็แท็กซี่ยังไม่รับกูต้องเดินจากไอ้สวนตรงราชวิภาเดินกับลาดพร้าวซอย18ต้องเดินกลับไม่มีใครรับเละไปหมดนะเละไปหมดไงนั่นคือสมัยอนาล็อกนะอนาล็อกแต่ดีต้นน่ากลัวกว่านี้คิดดูสมัยฉันยังโดนอย่างนั้นเลยครับผมแล้วสมัยทุกวันเนี้ยมันมีแอปคุณไม่รู้จักร้อยพ่อพันแม่ไม่เคยเจอหน้ากันรูปจริงไม่จริงมันจะเป็นยังไงอ้าวคุณฟังดีล่าสุดหนุ่มวัยรุ่นขอใช้ชื่อว่านายเออายุ30ปีเป็นเจ้าของกิจการโต๊ะจีนฮะเป็นเจ้าของกิจการโต๊ะจีนอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีโดนผู้ชายคนหนึ่งหลอกมอมยารูดทรัพย์พูดแล้วเหมือนอ่านข่าวเรื่องเดียวกันเลยเนาะเรื่องของเรื่องนายเอเนี่ยรู้จักกับนายดิวทางแอปพลิเคชันหาคู่ออนฮอนเน็ตนะเป็นยังไงอะของเกย์หรอชายรักชายชายรักชายอย่างเงี้ยหรอเขาไปเล่นกันเปิดทำความรู้จักกันคุยกันหวานซึ้งนะจนคุ้นเคยกันคุยกันทุกวัน3เวลาเลยล่ะค่ะอยู่ดีๆดิวบอกว่าเออเลิกเล่นแอปนี้แล้วมันไม่จริงใจเราแลกไลน์กันดีไหมติดต่อได้เลยตรงเลยเราแลกไลน์กันหน่อยดีไหมเราจะได้คุยกันแบบว่าจริงจังขึ้นมากขึ้นนะก็แลกไลน์คุยกันจนเมื่อวันที่1สิงหาคมดิวบอกว่านี่อยากจะมาเที่ยวหานายเอจังเลยเราคุยกันมาตั้งนานแล้วเราอยากไปหาตัวเองจังเลยก็ไปที่จังหวัดอุทัยธานีบ้านของนายเอนะบ้านดิวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชัยนาทคนละจังหวัดด้วยนะแต่บางทีมันจะมีแบบว่าจังหวัดใกล้เคียงห่างกันกี่กิโลเมตรเห็นไหมฉันศึกษาแต่ไม่ละเอียดนะเนี่ยโอ้โหก็ลูกคนรอบตัวกูเล่นหมดเลยตกกลางคืนกดกันใหญ่กดกันใหญ่เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าวันหนึ่งผู้ติดตามมดดำจะตายหมดนะฮะไม่แปลกมันกดกันแล้วมันไปกินกันเองไปเจอกันเองแล้วก็จะเอ๊ะอ้าวตายช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมมาเจอกันเองก็มีแต่หน้าโอ้โหรูปหน้าแบบว่าหน้าโปรไฟล์เนี่ยโอ้ใครก็ไม่รู้นะหน้ากินมากเนี่ยวันนี้คืนที่ไปเอารูปนายแบบนายเบิร์ดมาใส่กันอุ้ยเป็นกูคนแรกสู้ตายปรากฏว่าบ้านดิวเนี่ยอยู่ที่ไหนนะอาชีพเป็นคนขายซิมโทรศัพท์นะแล้วก็จะนั่งรถโดยสารมาลงที่อุทัยธานีเอกอุ้ยเห็นไหมความรักมันเกิดเขารักฉันเขาอุตส่าห์มาหาฉันถึงที่จะบ้านฉันเลยดีใจมากดีใจจริงๆที่จะได้เจอกับคนที่เราคุยมานานดิวเดินทางมาถึงบ้านตนในช่วงเย็นมาถึงปุ๊บได้เจอกันก็แสดงว่าหน้าตาก็ต้องโอเคก็คงเคยเห็นหน้าเป็นตากันแล้วล่ะคุยขนาดนี้รู้แล้วล่ะแล้วก็ถ้าเนี่ยต้องแบบมีการเฟซไทม์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ปกปิดใบหน้าใช่ไหมล่ะซึ่งไปถึงปุ๊บอ่ะเมื่อเจอหน้ากันปุ๊บแสดงว่าแทงว่าหน้าตาก็ต้องไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ละค่ะใช่ไหมหน้าตาก็ต้องกินกันได้อยู่อะได้อยู่อะเนาะถูกจริตกันอยู่เอกก็เลี้ยงลูกบุญธรรมอยู่สองคนที่บ้านจู่ๆลูกก็บ่นว่าอยากกินหมูกระทะ
จึงพากันไปนะฮะพากันไปมีนายดิวไปด้วยนะฮะที่ร้านหมูกระทะเนี่ยนายดิวมีท่าทางชอบกลลุกลี้ลุกลนระแวงตลอดเวลาระหว่างกินนะฮะดิวก็บอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะท้องเสียกินปุ๊บท้องเสียเลยกินปุ๊บท้องเสียปั๊บตั้งแต่เดินทางมาว่าจะขอจะเข้าห้องน้ำเป็นอะไรมันจะเข้าแต่ห้องน้ำ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 ร้านหมูกระทะก็มีห้องน้ำด้วยสิแต่ดิวไม่ยอมใช้ไม่ยอมเข้าไม่ยอมอยากเข้าห้องน้ำที่บ้านของเอมากกว่าเอเลยพากันกลับเอาเนาะก็เพิ่งเจอกันวันแรกรักเอาใจหน่อยเอาใจหน่อยรักเอยเตยหอมก็กลับบ้านไปด้วยกันด้วยความงงๆห้องน้ำทำไมที่หมูกระทะก็มีทำไมไม่ยอมจะกลับบ้านนะระหว่างทางได้แวะซื้อของที่หน้าร้านสะดวกซื้อเอก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมดิวมันมีพฤติกรรมแปลกๆวะสิ่งแรกที่เขาพฤติกรรมแปลกๆคือหลบกล้องแสดงว่าเห็นชัดเจนถ้าเห็นกล้องวงจรปิดจะหลบหลบกล้องเห็นชัดแสดงว่าหลบกล้องวงจรปิดโอ้พฤติกรรมเขาระวังตัวเองมากๆแปลกเนี่ยเปิดเริ่มสงสัยแล้วพอถึงบ้านหลังจากที่กำลังจะนอนหลับอยู่ๆยิวก็นัทธวุฒิสะกิดใจเอาแล้วสิถึงเวลาสักทีมาสะกิดนะจากด้านหลังของเอกินน้ำหน่อยดิกินน้ำหน่อยเด็กโอเคโดนแล้วล่ะอากาศร้อนคอแห้งพร้อมกับยื่นแก้วน้ำให้เอก็บอกยังไม่หิวเลยทำไมต้องให้ดื่มเลยดิวก็ขยันขยอให้ดื่มเอจะนอนก็เลยยอมดื่มไป2ครั้งหลังจากที่ตนเองไม่รู้สึกตัวอีกนะหลังจากนั้นเอตื่นขึ้นมาพบว่าสร้อยข้อมือทองคำหนัก1บาทหายไปจากข้อมือสร้อยคอทองคำหายไปอีก2บาทนะ1เส้นพระเลี่ยมทองประมาณ1บาทก็หายไปอีกแล้วหายไปดูแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้เป็นเป้าหมายของทุกคนคือโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่วางไว้อยู่บนหัวเตียงเนี่ยนะก็หายไปหลังจากนั้นแล้วรุ่นไม่ธรรมดานะคะซัมซุงด้วยนะคะนะคะหลังจากนั้นปุ๊บตนเองก็ลุกจากเตียงนอนเนี่ยเดินโซซัดโซเซคือเมาอ่ะคือมันยังมึนยาอยู่ไปที่โต๊ะที่เก็บเงินเอาไว้ในกระเป๋าก็หายไปอีก 3,000 โอ้โหความหิวความคัน97,000 บาทโอ้โหดิวหายตัวไปอย่างไรร่องรอยฮะไปถามแม่ขนาดแม่ที่ก็อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะแม่อยู่ในบ้านห้องนึงอ่ะเออถามอยู่ห้องนึงก็บอกไม่เจอนะพีคกว่านั้นคืออะไรพีคกว่านั้นเนี่ยนอกจากของหายยังไม่พอนะคะเอเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวเนี่ยเพราะว่าหลับไปถึง4วันโอ้โหแสดงว่าใส่ยานอนหลับที่แรงมากฤทธิ์ในน้ำเนี่ยที่ให้กินเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังไงฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยละกันนะคะเพราะในนั้นทำให้หลับไปหลายวันมากขนาดนี้ก่อนหน้านี้ตัวเองอ่ะไม่เคยเล่นแอปพลิเคชันนี้เลยนะ เพราะว่าอยู่กันกับผู้ชายอีกคนนึงแต่เขาเนี่ยมาผูกคอสิ้นใจ1ปีแล้วก็เลยหันมาลองคงเหงาเนาะก็เลยลองเล่นแอปพลิเคชันนี้ก็เลยมาเจอกับมิจฉาชีพคนนี้ไงถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าเขาเตือนไว้นะคะคุณผู้ชมว่าถ้าใครอยากจะคบคนที่อยากจะเจอคนในแอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยให้ดูใจกันไปก่อนอย่าพึ่งเผลอใจไปกับความเปลี่ยวแล้วก็เหงาให้ศึกษากันก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วเจอแอปพลิเคชันอย่านัดเจอที่บ้านนะ เฟซบุ๊กก็ทั้งนั้นอะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเฟซยังดีนะเนี่ยไม่ใส่เยอะจนถึงขั้นเสียชีวิตอะพอกินเยอะมันมีสิทธิ์เสียชีวิตได้นะไม่ตื่นมาทำยังไงอะค่ะอะไรจังเลยวันที่12สิงหาคมวันแม่เตรียมของไปไหว้แม่ยังพวงมาลัยมียังที่ทำจากดอกมะลิมีหรือยังนึกถึงวันแม่ก็ต้องนึกถึงแบบพวกดอกมะลิใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงแบบพวกดอกมะลิทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีแบบหลากหลายวิธีเป็นยังไงบ้างดอกมะลิบางเราเห็นนะบางที่นะคะเขาทำมาจากแบบเอาทิชชู่มาทำเป็นดอกมะลิร้อยอย่างสวยงามเลยหรือบางทีเป็นสบู่กลิ่นมะลิบ้างแหละแต่ที่เราที่เห็นนะบางคนก็เอาจากวุ้นดอกมะลิวุ้นดอกมะลิเป็นแบบรูปดอกมะลิทั้งหลายเค้กอย่างเงี้ยก็มีล่าสุดนี่เลยครับ Dairy Queen นะครับเขามีเค้กไอศกรีมดอกมะลินะครับออกแบบอย่างสวยงามทันสมัยถึง2หน้านะครับซึ่งสามารถใช้เป็นของฝันแทนใจให้กับความรักที่เรามีต่อคุณแม่ได้เลยนะครับความรักที่หวานเย็นมีของหวานเย็นแบบนี้นะครับที่สามารถเนี่ยนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถสั่งให้เขานำมาส่งได้ด้วยเพราะเขามีบริการแบบ delivery นะครับพอสั่งปุ๊บก็จะมีพนักงานมาส่งให้ถึงที่เลยแล้วถ้าใครนะครับผมอยากไปดูเนี่ยไปเลือกเองเนี่ยก็สามารถไปที่หน้าร้าน Dairy Queen ได้เลยนะครับซึ่งร้านเขาเนี่ยหาไม่ยากเลย Dairy Queen รู้จักอยู่แล้วนะครับมีทุกสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยอยากจะเห็นหน้าอร่อยมากตาอย่างนี้แหละมะลิแบบนี้สวยงามแบบนี้สีฟ้าสีที่สื่อถึงวันแม่ของเราอร่อยอร่อยความอร่อยของเขานี่ความพิเศษคือมันเป็นเค้กไอศกรีมถูกต้องไหมครับใช่ค่ะซึ่งมันเป็นตำนานนะฮะมันเป็นตำนานแล้วตั้งแต่เราเด็กๆแล้วคุณคิดดูว่าวันนี้สมัยนี้เค้กไอศกรีมเนี้ยสำหรับวันแม่ปีนี้
มันสุดยอดขนาดไหนสีก็เป็นสีแม่แล้วก็ทุกอย่างมันเป็นความสุขเหมือนกันแล้วสำหรับท่านเนี่ยการที่ครอบครัวทานกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ทั้งครอบครัวได้เลยสำหรับวันแม่นี้นะครับใครที่อยากได้ของขวัญเพื่อสื่อถึงความรักความห่วงใยแดรี่ควีนเนี่ยขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะพร้อมจะส่งมอบความสุขให้กับคุณแล้วก็คุณแม่คุณในวันแม่ที่จะถึงนี้ด้วยไอศกรีมดอกมะลิครับใครสนใจก็ติดตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแดรี่ควีนที่ส่งเค้กสวยๆมาให้แม่อร่อยด้วยสวยด้วยบอกให้นะตัวเองชัดเจนเองอย่างนี้มีแม่นะแต่ย่าเลี้ยงมาเงี้ยบางทีวันแม่เมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าใจเลยเนาะเราจะอย่ามาเข้าใจวันที่มันสายเกินไปซะแล้วถูกต้องหรือวันที่เขาไม่รับรู้อีกแล้วว่ามันคืออะไรวันนี้บางทีแค่ซื้อเค้กแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะจริงๆจริงๆหลักๆล่ะเขาต้องการเวลาจากลูกนานๆทีกลับบ้านไปเจอบางทีแค่เค้กก้อนเดียวเขาก็แฮปปี้แล้วคุณจะเชื่อไหมว่ามันคืออะไรหลายอย่างที่บางทีคุณอาจจะเห็นเป็นแค่เค้กก้อนเดียวเขาอาจจะกินได้ไม่เยอะหรอกแต่มันอาจจะต่อชีวิตเขาได้อีกเยอะถูกต้องความสุขใจแค่นั้นเองความสุขใจนะครับเอาละตามคำเรียกร้องไอ้อ้วนคุณอ้วนครับผมทำไมออกกำลังกายก็เยอะทุกสิ่งทุกอย่างดูหุ่นดีเป็นแบบว่านักบาสน้ำยาแกไม่มีเหรอไอ้อ้วนทำกันบ้านบ้างไหมมะม่วงทำกันบ้านเหรอคะทำกันบ้านไหมก็โอเคค่ะก็โอเคโอเคส่วนใหญ่ใครหิวใครก่อนใครหิวก่อนคิดว่าช่วงนี้มะม่วงค่ะมะม่วงหิวก่อนค่ะน้ำบอกหิวไหมอ้วนรังสิตเธอหิวไหมมะม่วงหิวตลอดค่ะมะม่วงหิวตลอดมะม่วงหิวตลอดมะม่วงหิวแล้วอ้วนเขาหิวเธอไหมหิวไหมหิวฮะหิวโอเคโอเคหิวหิวหิวครับน้ำยาเยอะครับน้ำยาผมเยอะเยอะเยอะอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องไอ้คู่นี้สนุกจริงๆมันดังทั้งในออนไลน์ออฟไลน์จนเราจะต้องเอามาอีกครั้งหนึ่งในแฉพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากระแฉสนับสนุนโดย Dazzling White ปากกาป้องฟันขาวด้วยตัวคุณนำเข้าจาก USA สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครตอนนี้นะฮะอยากจะบอกว่าภรรยาของคุณอ้วนรังสิตเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นคนชอบคนชอบนะคนชอบกันเยอะจริงแต่งงานมา2ปีแล้วดูเหมือนอีอ้วนจะเจ้าชู้อีอ้วนจะอะไรทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถถอดเขี้ยวถอดเล็บอีอ้วนได้หมดเลยเพราะอีอ้วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเรียกคุณอ้วนได้ไหมไม่ไออ้วนเลยนะไออ้วนมันเคยพูดกันหรือเปล่าชีวิตนี้มันจะไม่มีวันลงเอยแต่งงานกับใครทั้งสิ้นเขาเคยพูดไว้แบบนี้มันพูดกับฉันเองพี่ไม่มีทางคือกินไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคือมันจะกินไปเรื่อยเพราะไม่มีคนมาให้มันกินเรื่อยๆอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงขนาดแบบว่าสาวๆเนี่ยเวลาจะหาอ้วนที่ทำไงรู้ไหมทำไงแก้ผ้าถ่ายรูปแล้วก็ไดเรกไอจีมาให้มันดูเลยหิวไหมหิวไหมอย่างนี้เลยหน้าพี่น็อตเสียดายมากว่าทำไมไม่เกิดขึ้นกับกูเลยจริงทำไมเกิดทำไมเกิดยุคอนาล็อกวะกูอีอ้วนมันเอะมันชอบถอดเสื้อถอดเสื้อความหิวไม่กี่แอปมันยังหิวกันได้เลยว่าไอจีมันถ่ายถอดเสื้อขนาดนี้จะเด็ดขนาดไหนค่ะเอ้าคำถามของเราในวันนี้แต่งงานกันไปแล้ว2ปีทำลูกเป็นไหมขอต้อนรับอ้วนรังสิตและภรรยาน้องมะม่วงฮะสวัสดีค่ะมาเร็วนะโอ้โหดูแลอย่างดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะนี่เชิญนั่งเชิญนั่งนั่งก่อนเลยนะคะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนี่ฟังแล้วรู้สึกแบบไม่อยากออกเดินออกมาเลยเหมือนโดนด่าเนาะเหมือนโดนด่าหรือว่าไม่กล้าออกเพราะเราพูดจริงจริงไหมชีวิตนี่เธอไม่กลัวเมียเข้าใจกลัวเมียเข้าใจมาไม่เข้าใจวันฉันไม่เข้าใจครั้งที่แล้วเราไม่ได้ถามเพราะชีวิตเนี้ยฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อก่อนตอนที่ฉันไปทำงานบริษัทอีอ้วนมันก็จะชอบแบบว่านอนแล้วก็ใส่ชุดกางเกงบาสแล้วก็นอนอยู่ตรงโซฟาฉันก็จะชอบไปแอบดูตอนมันนอนเพราะกางเกงบาสมันบานๆใช่ไหมมันจะได้เห็นอะไรดีๆเมื่อก่อนนี้ฉันก็ไปแอบดูมันตลอดอะนะแล้วมาค่ะอีอ้วนคนอย่างมึงจะแต่งงานไหมวะอ้วนตอบฉันว่าก็ไม่อยากแต่งครับ
ในชีวิตที่กินไปเรื่อยๆไม่ใช่คือชีวิตอยากอยู่คนเดียวและคิดว่าการอยู่คนเดียวมันไม่เป็นไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีห่วงอะไรกับใครเลยครับแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ตอบมดดำตอนนั้นน่าจะ20กว่าไม่ถึง30อะครับแล้วตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องของงานการแต่งงานความคิดพวกนี้มันอยู่มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนด้วยครับความคิดตอนนั้นก็อยู่มาตลอดจนมาเจอผู้หญิงคนนี้ครับก็เลยทำให้ลืมความคิดนั้นไปแล้วก็คิดว่าการอยู่กับคนเนี้ยมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวนะในฐานะที่เห็นก็มาตลอดที่หัวเราะหัวเราะได้ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะรู้ค่ะรู้เรื่องว่ายังไงรู้เรื่องว่ายังไงหัวเราะเพราะไม่เคยได้ยินเขาไม่เคยพูดหวานใช่ไหมใช่คนนี้เจอกันแล้วชีวิตมีความสุขใช่ไหมให้คิดดูนะฉันถามนี่มะม่วงมาอยู่เมืองไทยอ่ะอ้วนมาแล้วอ่ะพี่ผู้หญิงคนเดียวมันจะยอมสละผมมาขนาดนี้วะไปบ้านคือจำได้ว่าเคยไปบ้านอ้วนโซฟายังไม่มีเนาะมีครับแต่เพิ่งมีมีตัวใหม่มาเออคือบ้านจะเป็นบ้านผู้ชายโสดจริงๆอ่ะคือโล่งๆโล่งๆยังแต่งไม่เสร็จครับไม่ก็คืออยู่สบายๆครับคือเป็นแค่ที่ซุกหัวนอนไม่ได้แบบว่ามีไว้ต้อนรับใครอะไรเงี้ยครับไม่ได้แต่งสวยงามบ้านเล็กๆพื้นที่แค่นี้แล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้คิดว่าจะต้องมีใครมาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีแขกมาด้วยครับเอาแค่จำเป็นพออยู่ได้ซุกหัวนอนจริงๆคือมานอนหรือแบบนอนดูทีวีคนเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ที่เหลือเนี่ยจะมีการพบปะสังสรรค์ก็คือที่อื่นเท่านั้นจริงไหมว่าบ้านคุณไม่เคยปิดประตูรั้วที่ถอดออกด้วยครับฮะเพราะว่าในหมู่บ้านถอดประตูรั้วออกเพราะว่าเวลาเข้าออกจอดรถนะครับถ้าเกิดผมมีรั้วผมก็ต้องลงมาเปิดรั้วเองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเสียเวลาประตูรีโมทก็มีนะครับประตูรีโมทต้องไปเสียตังค์ 20,000 นะครับก็เอาออกดีกว่าเอาออกไปเลยดีกว่าบ้านปลอดภัยอยู่แล้วใช่เลยขโมยเข้าบ้านเลยบ้านไม่มีอะไรให้ขโมยไม่มีอะไรให้ขโมยคือเข้าใจบ้านชายโสดไหมก็คือทีวีมีมูลค่ามากสุดแล้วครับครั้งแรกที่คุณไปบ้านเขาแล้วเห็นบ้านเขาแบบนั้นอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าผู้ชายที่จะดูแลคุณได้มั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านไม่สวยเขารู้สึกไม่รวยแบบนี้แต่ว่าเขามั่นใจคือนี่หัวใจค่ะเขาดีค่ะก่อนหน้านี้ดีค่ะรู้ไหมว่ามึงเจ้าชู้จะตายอีกมั้งวะได้พูดไหมจริงเหรอรู้มาก่อนไหมรู้มาก่อนไหมว่าเขาจะชู้ถามคุณนี่อีกมั้งวะมะม่วงรู้ไหมว่าคนเจ้าชู้มากมากเจ้าชู้แบบมันสามารถเช้าคุยไปกับคนหนึ่งเที่ยงไปอีกคนหนึ่งเย็นไปอีกคนหนึ่งมันก็ทำมาแล้วจริงเหรอคะเออยังไงดีครับรู้ไหมโอ้สายไปแล้วสายไปแล้ววันหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอ่ะเธอฟังค่อยๆแปลนะทานสเตรทไปเรื่อยๆนะเคยเดินกวงผู้หญิงวันหนึ่งมากสุดกี่คนอุ้ยไม่เคยหรอกครับอีอ้วนอีอ้วนอีอ้วนมาสิไม่เคยคุยกับผู้หญิงมากสุดกี่คนท้องกันกี่คนผมจำไม่ได้ดีกว่าโอ้ไม่ผมไม่ใช่หมายความว่าจำไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะจำภาพช่วงเวลานั้นไม่ได้แล้วมากกว่าไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ว่าผมเดินกี่คนอะไรอย่างนั้นเคยคุยกับผู้หญิงมากสุดกี่คนถ้าคุยอ่ะก็ไม่กี่คนไม่เกิน 6-7 คนไม่เคย 6-7 คนในเวลาเดียวกันนะไม่เกินไม่เวลาเดียวกันนะเคยแบบมีเรียกชื่อผิดก็มีอะไรไม่แล้วแบบไม่สับสนแล้วตอนนั้นไม่เหนื่อยแล้วใช่ทำได้อยู่ประมาณแค่เดือนเดียวนั่นแหละครับผมก็ไม่ไหวแล้วก็เลิกทำไมคนจะไม่หิวมันอาถายว่านางติดแบบว่าดูเป็นบ้านๆดูเป็นแบบว่าเป็นตีอินเตอร์คนหิวเยอะแล้วก็ถ่ายรูปแบบโชว์ซิกแพคไม่คือตอนนั้นคือพอมีหลายๆคนปุ๊บคุยหลายคนแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมต้องมานั่งนึกวันนี้โทรหาใครหรือยังรู้สึกมันเหนื่อยแล้วมันจะต้องแต่ตอนนั้นผมไม่ไปเจอใครเลยนะเพราะว่าตอนนั้นมือถือก็ยังไม่มีด้วยเป็นช่วงวัยรุ่นนักเรียนมัธยมปลายอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาแล้วก็โทรศัพท์บ้านแล้วก็คุยไปเรื่อยครับคุยแต่คุยอย่างเดียวจริงๆคือไม่ออกไปไหนเลยเพราะก็ไม่มีตังค์ออกไปไหนด้วยเราก็คุยอย่างเดียวครับแค่นั้นแล้วก็เล่นบาสแล้วก็เล่นบาสแค่นี้แต่ตอนหลังๆมันก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นคือเจ้าชู้ด้วยการคุยอย่างเดียวไม่ได้เจ้าชู้ด้วยการไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วจริงไหมว่าที่มดดำบอกว่ามีผู้หญิงส่งรูปมาทาง direct message ของคุณก็มีครับมีบ้างเรื่อยๆเห็นไหมล่ะแล้วทุกวันนี้ยังมีคนส่งไหมทุกวันนี้ก็มีครับเห็นไหมรู้ไหมว่ารู้เปล่าช่วงนี้ก็ใช่ปะ
มีคนส่งมาไหมไม่ใช่ช่วงนี้มีคนส่งรูปมาอ๋อรู้ด้วยรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ครับไม่เคยพูดครับไม่เคยบอกเขาไหมบอกเขาป่าว่ามีไม่เคยบอกครับเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกันแต่จะทะเลาะกันเพราะรายการนี้แหละแค่ตัดมันออกไปตัดเราก็ไม่สนใจส่งมาก็ส่งเท่านั้นไม่คือส่งมาเนี่ยถ้าเป็นส่งเป็นรูปโป้รูปอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ตอบจะไม่ได้สนใจดูอย่างเดียวคือดูอย่างเดียวไม่ตอบใครดูอย่างเดียวก็ดูก็ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขใช่ไหมดูเฉยๆแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเราจะไม่ไปโต้ตอบเพราะเดี๋ยวมันจะมีหลักฐานใช่เราจะไปโต้ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนเครื่องคุยเครื่องนึงเราถ้าผมจะโต้ตอบเนี่ยผมจะบอกว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีกโอ้ยแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะเพราะเดี๋ยวเมียเห็นยังไงส่งไปอีกเครื่องแล้วกันนะผมมีแล้วเขาบางทีก็มีคุยล่อแหลมมาก็มีครับบางทีบอกว่าเจอเขาทักมาว่าเออมีไลน์ไหมคะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอาไปทำอะไรเหรอครับติดต่องานเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ใช่ค่ะติดต่ออย่างอื่นค่ะติดต่อก็อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยติดต่อยังอะไรอ่ะผมก็บอกว่างั้นอะไรสักอย่างอะครับเขาบอกไปเจอที่ห้องไหมอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วตอบไปว่าอะไรตอบว่าอะไรผมก็บอกว่าอุตตะอุตตะอุตตะแล้วก็คือไม่ตอบอะไรเลยแต่คนที่พิมพ์คนนั้นคือมดดำนะแล้วใช้ลูกคนอื่นก็คือไม่ตอบอะไรเลยผมก็จะหยุดคุยเลยถ้ามีถ้าเป็นคุยเรื่องงานเนี่ยผมจะตอบแต่ถ้าเกิดเป็นคุยเรื่องล่อแหลมเนี่ยผมจะหยุดคุยทันทีครับอ้วนด้วยความที่อ้วนเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดถึงขั้นคำว่างงกครับจริงไหมที่แกคบกับผู้หญิงคนนี้ใหม่ๆสิ่งเดียวที่แกกลัวที่สุดตอนแรกคือค่าตั๋วเครื่องบินแพงสิ่งที่ผมมีมาตลอดชีวิตเนี่ยแหละเคยคบคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าคนเนี้ยเราควรจะทุ่มเทขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ายังบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตผมก็จะเซฟไว้จะกักไว้แต่ว่าอย่างคนเนี้ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าบินไปกลับบ่อยๆเงี้ยค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะมันชีวิตมันจะลำบากในอนาคตตอนนี้โอเคอาจจะมีตังจ่ายแต่ว่าถ้าเกิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันก็ลดลงไปเรื่อยครับเพราะไปเกาหลีไม่ได้บาท2บาทเนอะไปถึงก็เป็นหมื่นเนาะค่าโรงแรมมีค่าอะไรอีกไม่บ้านรู้ไหมว่าเขาแบบว่าบินไปบินมาทำไมเราอะแหละทำไมถึงตัดสินใจมาเอาเขาทำผัวเขาคนนี้ขี้งกทำไมถึงเอาถึงตัดสินใจเป็นแฟนคนรวยๆมาจีบเยอะๆทำไมไม่เอาใช่ค่ะไม่รู้ค่ะคิดว่าก่อนหน้านี้งงหรือเปล่างงก่อนที่งงสับสนก่อนหน้านี้งงหรือเปล่างงหรือเปล่าหนักก็งงถึงงงแรงค่ะก่อนหน้านี้งงหรือเปล่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกอยู่กับต้องเรียกว่าคนที่มันพื้นเพไม่เหมือนกันเลยนะที่มาคือเป็นคนไม่ใช่คนเกาหลีแล้วก็ไม่รวยด้วยใช่แล้วก็ไม่เปด้วยไม่เปเป็นคนดีไหมก็ไม่รู้จริงๆแล้วไม่คุยเป็นนี้ประเทศอื่นไม่เคยคุยกับคนประเทศอื่นใช่ค่ะแล้วตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็อยากรู้ว่าคนนี้ยังไงคนนี้อยากรู้ว่าคนนี้ดีไหมเป็นนี้ค่ะอยากรู้อยากเห็นอยากคุยอยากเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มันน่าตื่นเต้นแต่พอมาคุยแล้วก็เหมือนหลงกลครับหลงรักเขาหรือใครหลงรักใครก่อนคุณหลงรักเขาก่อนใครก่อนใครก่อนคะเหมือนย้อนคำถามผมก็เป็นคนจีบเขาก่อนแหละแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันก็เหมือนได้รับความดีของกันและกันอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าเราไปด้วยกันได้เวลาไปเที่ยวด้วยกันมันก็ได้บางทีมันก็เห็นความลำบากด้วยกันหรือมีความสุขด้วยกันมันก็ใช้ชีวิตด้วยกันมันมีความสุขช่วงแรกมันยากมาสำหรับการสื่อสารกันคนละภาษาด้วยวัฒนธรรมก็แตกต่างกันการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ชอบคนต่างชาติใช่ไหมพ่อแม่ชอบไหมชอบค่ะแล้วตอนนี้อยากตอนแรกอะตอนแรกเขารับได้ไหมเขาชอบไหมแค่พ่อแม่เชื่อมะม่วงค่ะแล้วถ้าชอบมะแม่ก็ชอบแน่นอนค่ะแล้วพ่อชอบไหมล่ะคุณจริงจริงแล้วไม่เอาพ่อไม่เอาไม่เอาเพราะว่าอยากเจอกับคนเกาหลีค่ะแล้วเราบอกกับพ่อแม่ยังไงพอหลังจากที่ได้รู้จักแล้วพาเขาไปเจอครอบครัวค่ะเขาจะตามใจครับ
พ่อแม่เขาจะตามใจเขาว่าเขารักลูกคนนี้มากเขาจะมีลูกสองคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาจะรักคนนี้มากเป็นลูกคนแรกเขาก็จะหวงหวงหน่อยแต่ว่าด้วยความรักมากก็เหมือนตามใจลูกลูกโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะเฮงเขาบอกว่าเอาละแม้กระทั่งความมานะของมะม่วงนะอยากจะอยู่ใกล้ๆแฟนทุกคนมันอยากอยู่ใกล้แฟนตัวเองหมดแล้วเหมือนพิธีกรกูบางคนยังอยากอยู่ใกล้แฟนๆแล้วก็ต้องบินไปเกาหลีไปเลยปุ๊กโกะเนาะใช่ๆปุ๊กโกะปุ๊กโกะมาถึงปุ๊กโกะเดือนละ2ครั้งอาทิตย์แม่ทิพย์งานการก็ดูเองแล้วพิธีกรใครลางานกูมากใครลาบ่อยฮะไปความรักเนาะอยากมาอยู่เมืองไทยกับอ้วนมั้ยคะอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยกับอ้วนมั้ยอยากอยู่ค่ะอยากอยู่ติดแฟนเนาะเราเนี่ยติดแฟนค่ะทุกวันนี้ ทุกวันนี้แบบยังต้องไปๆมาจากเมืองไทยเกาหลีเมืองไทยเกาหลีอยู่ค่ะอยู่นานไหมเวลามาเมืองไทยทีอะค่ะไม่นานค่ะกับเกาหลีมาเมืองไทยบ่อยๆบ่อยนานค่ะแปลให้ครับบ่อยๆนานเดือนนึงบ้าง2เดือนบ้าง3เดือนบ้างคืออยู่เมืองไทยเนี่ยได้ไม่เกิน3เดือนค่ะก็ต้องกลับเพราะว่าวีซ่าหมดอะไรเงี้ยครับ90วันก็คือบางทีก็อยู่เดือนเดียวบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยอยู่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าพอดีมีปัญหาเรื่องต่อมน้ำลายเขาบอกว่าเขาไม่อยากหาหมอเมืองไทยเพราะคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยอยากกลับไปหาที่เกาหลีผมก็คำนวณแล้วค่าเครื่องบินเนี่ยถูกกว่าค่ารักษาอีกใช่เพราะผมไปเช็คในเน็ตอะถ้าค่ารักษาในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 30,000 นะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าเกิดไปเกาหลีเนี่ยเขาก็มีประกันเขาก็ไม่ใช้ไม่เสียตังค์เราก็เสียค่าตั๋วอย่างเดียวก็โอเคแล้วเขาได้กลับไปเจอครอบครัวเขาด้วยเจอได้กลับไปเที่ยวไปเจอหมาเจอพ่อแม่เจอเพื่อนแล้วก็ได้ไปกินอาหารเกาหลีให้เต็มที่แล้วแบบมีแพลนไหมที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ต้องไปมาค่ะอยากอยู่ตลอดไหมแบบไม่กลับจริงๆแล้วกลับดีกว่าค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าอยู่ตลอดทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็ถ้ากลับเกาหลีคะเขารู้สึกคิดถึงมะม่วงฉันก็หนูก็คิดถึงรังสิตแล้วก็ถ้าเจอกันดื่มเต้นด้วยเจอกันดื่มเต้นด้วยทุกครั้งเวลาแบบกลับอะไรเงี้ยครับแล้วมันห่างกันไปนานๆเนี่ยเวลาเจอทุกครั้งมันจะตื่นเต้นทุกครั้งเลยมันจะรู้สึกแบบคิดถึงกันมันคิดถึงรู้สึกแบบอยากเหมือนได้เรียนรู้กันใหม่ๆทุกครั้งอะไรเงี้ยเขาถึงท่านว่าไปทุ่มเทในการสักคิ้วเพื่อที่จะได้มีรายได้ในการอยู่ประเทศไทยด้วยความที่ขี้งกก็เลยบอกเขาว่าคุณถ้าคุณเนี่ยหาอาชีพไหมคุณจะได้ช่วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วก็คุณเนี่ยจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคุณเห็นไหมเวลาคนที่ไม่มีงานทำอ่ะเขาเบื่อนะวันๆเขาก็ต้องมานั่งหาเรื่องทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยจริงคุณก็จะได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็มีความสัมแล้วก็ได้เงินด้วยได้เงินด้วยคุณอยากจะได้อะไรคุณก็ซื้อได้ด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยไปเรียนสักคิ้วที่ไหนที่เกาหลีที่เกาหลีครับโอ้คือก่อนหน้านั้นน่ะเขาเรียนทำกาแฟก่อนแต่ไม่รุ่งทำไมอ่ะมะม่วงทำไมไม่รุ่งยังไงคือเขาถ่ายรูปให้ผมดูอ่ะแล้วรู้สึกว่ากาแฟทำไมหน้าตาแบบเนี้ยคือแบบคือการตกแต่งวิปครีมการตกอะไรเงี้ยผมดูแล้วมันไม่รุ่งอ่ะแล้วตัวเขาก็รู้ตัวเขาก็เลยไปศึกษาใหม่ว่าไปเรียนความสวยความงามก็เลยมาดูเรื่องสักคิ้วพอมาดูเรื่องสักคิ้วแล้วเขาก็ทำให้ผมดูผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะผมตอนแรกผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสักคิ้วได้เหมือนจริงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสักคิ้วแบบ6มิติ9มิติอะไรที่แบบเป็นลายเส้นนะครับเรียนอยู่นานไหมเรียนประมาณ2ปี2ปีโอ้โหนานเหมือนกันเนาะเรียนไปเรื่อยๆครับเอาให้แน่นที่สุดก่อนที่จะทำคือเขาเรียนแบบไม่รีบครับค่อยๆเรียนคือเรียนไปแบบเรื่อยๆไม่เดือดไม่ร้อนเงินฮะอันนี้เรียนจบยังเรียนจบยังจบแล้วค่ะสามารถประกอบอาชีพได้แล้วสักไปกี่คนทำอยู่ครับก็น่าจะโอ้ตอนนี้คนญี่ปุ่นเยอะค่ะลูกค้าเป็นคนต่างชาติเนาะคือคนไทยก็เยอะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงญี่ปุ่นเพราะว่ามีบล็อกเกอร์ญี่ปุ่นทำให้ดังแล้วเนาะต้องดังแล้วเนาะแต่งงานกันคำถามที่เวลาดาราแต่งงานก็ต้องถามเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีลูกคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เขานะเพราะว่าเห็นว่าเป็นแบบผู้หญิงแล้วก็ส่วนใหญ่มีปัญหาที่ผู้หญิงใช่ไหมครับพอเสร็จก็ไปตรวจเขาก็ไปตรวจเขาบอกเขาสมบูรณ์ดี 100% เหมือนเด็กด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนเด็กๆด้วยซ้ำคือผมก็เลยเอาแล้วไงภาพตัดกลับมาที่นี่เลยพี่อ้วนเป็นยังไงเปล่าอายุเท่าไหร่ปีนี้แกเท่าไหร่แต่ผมก็เป็นคนออกกำลังกายตลอดไงผมคิดว่าร่างกายผมแข็งแรงมากออกกำลังกายส่วนอื่นหรือเปล่าตรงนั้นเลยไม่แข็งแรงยิงกระสุนเยอะหรือเปล่าหนุ่มๆอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วสรุปแล้วมีปัญหาที่อ้วนผมก็เลยไปตรวจบ้างค่ะให้เขาจัดการให้อะไรเงี้ยไปตรวจให้เขาจัดการให้ไม่ใช่ให้เขาพาไปที่โรงพยาบาลติดต่อหมอให้แล้วเป็นยังไงบ้างเขาต้องมาเป็นไงบ้างเขาบอกว่าโอ้เยอะแยะอะไรเยอะแยะตัวเล็กเยอะแยะแล้วก็โอ้แข็งด้วยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแข็งแรงแข็งแรงพุ่งแรงด้วยแล้วก็แต่ว่าอันนี้อะไรไม่ปกติค่ะหางสั้นเหรอปกติตัวคุณภาพสเปิร์มตัวสเปิร์มไม่ปกติทำไมอ่ะไม่แข็งปกตินิดเดียวไม่ปกติเยอะแล้วทำการบ้านบ่อยๆให้ทำการบ้านบ่อยๆใช่ค่ะหมอบอกว่าบ่อยๆนะเป็นนี้หมอบอกให้ทำการบ้านบ่อยๆว่าก่อนนี้อ้วนไม่ไปทำการบ้านคือมันปกติจะเป็นตัวตรงใช่ไหมค่ะแต่เนี้ยมันก็คือหงิกงอบ้างหรืออะไรไม่สวยรูปร่างไม่สวยมันก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างก็คืออาจจะต้องเขาบอกไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรใช่ค่ะโอเคในคนปกติเนี่ยจะมี 6% ที่เป็นตัวดีแต่ของผมมี 3% เขาก็จะมีโอกาสก็อาจจะไม่ได้ใช่ปัญหาใหญ่เพียงแต่ว่าต้องอาจจะขยันทำหน่อยต้องขยันใช่ไหมขยันแล้วขยันไหมมะม่วงหิวบ่อยไหมหิวบ่อยค่ะหิวบ่อยค่ะแล้วอ้วนเสิร์ฟให้กินบ่อยไหมคะอ้วนทำให้กินไหมอ้วนทำให้กินบ่อยไหมช่วงเด็กค่ะก็คือคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยากจะมีลูกควรจะทำบ่อยๆเขาไม่เขาบอกลองไปก่อนช่วงนี้ยังไม่ต้องรีบอะไรเพราะว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กลับเกาหลีบ่อยด้วยมันก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันวันไหนตกไข่ก็ไม่เคยสังเกตไม่เคยได้มาเรียนรู้ตรงนี้ครับก็คือเราก็ธรรมชาติไม่ได้รีบร้อนแต่แน่นอนว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าฉันไม่เชื่อว่าวันนึงเธอ2คนจะต้องมาเป็นสาวกมาดามฟินกันเนี่ยถ้าที่ดูแล้วแบบว่ายังหนุ่มยังแน่นออกกำลังกายไอ้อ้วนนี่แบบเซ็กแอพเพลสูงมากนี่ก็เป็นนางแบบมาก่อนแล้วก็มาอยู่ดีมาดามฟินเข้ามาในชีวิตเธอไม่ควรจะใช้มาดามฟินเพราะเซ็กแอพเพลพวกแกสูงมาอยู่แล้วอ่ะคือปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้น้ำหอมอยู่แล้วครับแต่ว่าที่มาชอบเนี่ยเพราะว่ามาดามฟินเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะครับแล้วมันก็มีกลิ่นที่หอมด้วยแล้วก็เป็นกระแสแรงด้วยก็ได้ใช้แล้วรู้สึกแบบคือเวลาฉีดเนี่ยผมฉีดที่ข้อมืออย่างเงี้ยผมรู้สึกอยากดมตลอดเวลาเลยเพราะมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวก็เลยมัวแต่ดมตัวเองเลยไม่ทำกันบ้านเลยดมตัวเองนะหมายถึงว่ามัวแต่ดมอยู่อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามาดามฟินเนี่ยมี3กลิ่นแต่คือกลิ่นพวกนี้คือสมมติน็อตกลิ่นนึงมาดามกลิ่นนึงทุกคนกลิ่นนึงหมดเลยครับก็คือมันจะมี3สีนะครับสีแดงเป็นยังไงบ้างครับสีแดงคือถ้าฉีดคะโอ้หวานมากมีเสน่ห์ดึงดูดใช่ไหมแล้วก็นี่สีเขียวน่ารักยังไงน่ารักหวานมากแล้วก็สีเขียวสีเขียวขี้อ้อนได้หมดเลยขอตั้งหน่อยขอร่มไม้ขอกระเป๋าชาแนลขี้อ้อนได้หมดเลยอยากได้อะไรสีเขียวว่างั้นแล้วก็สีดำล่ะโอ้สีดำโอ้สีดำคะใช้กับกระเป๋าแล้วก็ใส่ในกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็ข้างขึ้นใช่ไหมคะกลางคืนกลางคืนไม่รู้ว่าฉีดเฉพาะวันกลางคืนโอ้ใช่ค่ะเขาต้องตั้งใจฟังอยู่กลางคืนใช้นิดเดียวแล้วทำไมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกลางคืนติ๊กตี้เซ็กซี่แล้วดึงดูดเต็มนี้ค่ะไอตัวเนี้ยแหละฉันกลางคืนจะออกไปไหนทีฉันใช้ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆฉันไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงๆไม่แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยฉันได้มาเยอะแล้วเธอคือจริงๆไอมดดำเนี่ยใช้ผิดนะมันฉีดที่ครึ่งขวดจริงๆฉีดนิดเดียวกลิ่นก็ติดไปทั้งวันแล้วน็อตใช่กูใช้วิธีซื้ออย่างที่ฉันเน้นทุกเทปว่าซื้ออ่ะไม่เป็นไรมีเงินซื้อพอหาเงินได้เยอะแต่ซื้อแล้วขอให้มีปฏิกิริยาร่วมกับกูนิดนึงขอให้เต็มใจหน่อยเมื่อก่อนมันไม่มีเสียเวลาบิ้ว2ชั่วโมงโอ้ตายแล้วกูเหนื่อยกูทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วพอจิตหอมเป็นไงรู้จักมาดามฟินชีวิตกูดีขึ้นมาเยอะมันเสร็จเร็วโอเคจบวินาเล่ไม่ต้องทำจริงๆอารมณ์ร่วมกันไม่ต้องทำสเน่ค่ะเก่งแค่ฉีมาตามฟินแล้วก็ยูทูเฉยผู้ชายเยอะมาเยอะค่ะได้ไหมคะโอเคมาทำอะไรครับมาสักคิ้วโอเคโอเคโอเคค่ะส่วนโต๊ะว่าทำไมว่ารู้สึกว่าเวลาได้กลิ่นผู้ชายอย่างแกเนี่ยน่าจะแบบว่าคงดมมาหลายกลิ่นแล้วไอ้กลิ่นมาดามฟินมันแตกต่างจากคือปกติเนี่ยเวลาเราใช้น้ำหอมอะไรเงี้ยก็เคยใช้มาหลายยี่ห้อนะครับ
คือเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็เจอคนนู้นใช้น้ําหอมคนนี้ใช้น้ําหอมเวลาเราดมเนี่ยบางทีเรารู้เลยนะว่ากลิ่นอะไรกลิ่นของยี่ห้ออะไรแต่เนี้ยเราไม่สามารถรู้ได้นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยฉีดไปเนี่ยกลิ่นจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะผสมกับฟีโรโมนในร่างกายอะไรเงี้ยครับมันเป็นกลิ่นเฉพาะของเราเลยกลิ่นเฉพาะของเราโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ผมก็ได้ลองดมแต่ละคนนะครับที่ฉีดสีเขียวเหมือนกันก็แบบเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากลิ่นอ่ะมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแบบว่าไม่รู้เลยว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วยิ่งบานานฟินเนี่ยแต่ละกลิ่นเขาก็เป็นกลิ่นที่มีเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วด้วยไม่ซ้ำใครแล้วด้วยคือฉีดใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นนึงแต่พอผ่านเวลาสักพักก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงซึ่งผมชอบมากๆตรงนี้นี่คนเกาหลีนะจริงๆเกาหลีน้ำหอมก็เยอะมากนะแล้วตัวนี้เป็นยังไงบ้างมาดามฟินมาดามฟินโอ้ชอบไหมชอบมากเลยค่ะเวลาทะเลาะกับอารมณ์เสียใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ทั้งหมด3ตัวเลยโอ้อารมณ์ดีขึ้นมากจริงเหรอใช่ครับแฟนรู้สึกรักมากขึ้นไหมรักมากเขาชอบมะม่วงมากก่อนหน้านี้เจ้าชูใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนี้เจ้าชูไม่ได้ค่ะอยู่กับมะม่วงไม่ใช่ค่ะมะม่วงชัยนี้เป็นกลิ่นมะม่วงไปแล้วเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นตลอดเปลี่ยนกลิ่นตลอดเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยยิ่ง3ตัวยิ่งดีเลยนะครับคือผสมไปผสมมามันเป็นกลิ่นใหม่หมดเลยนะครับใช่ผสมกันได้เลยเห็นไหมว่าไอ้พุทธเวลาที่จะออกไปออกกำลังกายมันบอกเป็นการเสริมความสัมพันธ์ในร่างกายอยู่ใน IG มันอ่ะมันก็จะต้องฉีดมาดามฟินก่อนออกกำลังกายใช่ครับเพราะว่าโอ้ถ้าเราตัวเหม็นอ่ะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมครับถ้าเราตัวหอมตลอดเวลามันก็ดีครับและยิ่งอันเนี้ยกลิ่นติดทนนานแล้วก็จะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ด้วยแล้วหอมมากเขาบอกได้รับรองจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติอิฟราจากสวิตเซอร์แลนด์กลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นกลิ่นเดียวในโลกไม่เหมือนใครหัวน้ำหอมที่เราเห็นกันอย่างนี้นะฮะมันโอเคแหละมันผสมกับฟีโรโมนแต่มันมาจากฝรั่งเศสนำเข้าจากฝรั่งเศสเลย12ชั่วโมงอยู่ได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มาดามฟินเราเห็นคนในวงการบันเทิงเยอะมากเยอะมากพี่ใหม่ยังใช้เลยคุณนายใหม่เจริญปุระพี่ธัญญาก็ใช้ตอนนี้เห็นไหมพี่เป๊กสงบเงียบดาราทุกคนใช้กันเยอะมากแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมายมดดำก็ใช้ฉันใช้ทุกวันทุกเช้ามันใช้เยอะใช้ทุกกลางคืนทุกกลางคืนละโมกโลกมากใช้ทุกวันออกไลน์ไหมฉันขอยืมผัวเธอไปบ้านฉันจะฉีดมาดามฟินดูสิจะมีอารมณ์กับฉันไหมให้ยืมได้ไหมให้ยืมมดดำขอยืมอ้วนไปที่บ้านยืมทำไมคะยืมทำไมคะมดดำไปมาดามฟินไงอะไรคะจะกินได้ไหมได้ไหมให้ไหมให้ไหมให้ยืมไหมหล่อนกลับเกาหลีเมื่อไหร่อ๋อไม่รู้กลับไปได้แล้วไม่ได้ค่ะโอ้ยไต่ที่ติดแฟนกลับไปได้แล้วกลับเกาหลีไปไม่ได้ก่อนกลับเกาหลีแบบโปรโมชั่นดีๆมาดามฟินเลยดีกว่าให้กับแฟนรายการแชร์ครับโปรโมชั่นนะครับคุ้มมากๆครับคือปกติเนี่ย2ขวดเนี่ยก็จะราคาเกือบ 3,000 บาทใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับรายการแฉนะครับติดต่อเข้ามาตอนนี้เลยเนี่ย2ขวดจะราคา 1,990 บาทครับผมแต่ว่า30สายแรกนะครับพิเศษสุดๆครับแถมไปอีก1ขวดแล้วก็สบู่อีก2ก้อนเท่ากับว่า 1,990 บาทเนี่ยจะได้น้ำหอม3ขวดแล้วก็สบู่อีก2ก้อนครบทุกกลิ่นเลยครบทุกอย่างเลยครบทุกกลิ่นเลยครับใช้ผสมกันได้เลยไม่ต้องกังวลคือได้กลิ่นใหม่ได้ทุกวันเลยเพราะว่ากลิ่นนึงก็ฉีดไปก็กลิ่นนึงวันนี้อาจจะผสมกันได้ด้วยแล้วก็ผสมกับร่างกายเราก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงอย่างเงี้ยครับผมเติมได้ตลอดเวลาครับเป็น5ชิ้นใช่มั้ยจากราคาเต็มเท่าไหร่ฮะ5ชิ้นจาก 5,000 บาทครับวันนี้เหลือ 5,000 บาทตอนนี้ 1,990 บาทสำหรับ30สายท่านแรกนะครับโทรไปที่ไหนโทรเข้ามาเลยครับ020300033นะครับหรือว่า LINE ที่fin 5ครับ fin 5ครับอีกครั้งเบอร์โทรศัพท์เฉพาะตรงนี้เพราะตอนนี้ของปลอมมันเยอะเหลือเกินเราเห็นแล้วจริงๆเนี่ยใน Facebook ที่ของปลอมเยอะจริงคุณซื้อของแท้แต่เพราะราคาขวดนึงเท่าไหร่ถูกแล้วมันไม่แพงเลยขวดนึงตก600กว่าบาทครับผมใช่มั้ยล่ะอ่ะอีกครั้งนึงเบอร์ตอนนี้ครับรีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับ30สายท่านแรกนะครับผมติดต่อเข้ามาครับ020300033หรือว่า LINE @fin 5ครับติดต่อเข้ามาเลยครับของแท้หาซื้อได้ที่แฉเท่านั้นใช่วันนี้นะจริงๆอย่าไปแบบคิดว่าบางทีฉันเห็นแบบบางทีถูกกัน100 200แต่นั่นคือปลอมอยู่แล้วไม่เสี่ยงเลยอันนี้ดีกว่าเขามีใบรับประกันแล้วแล้วก็สนับสนุนธุรกิจของคนไทยด้วยใช่ครับเนาะฉีดทำไมคืนนี้จะจัดหนักเหรอจัดหนักไหมถามจีอ้วนเวลาเธอได้ยินได้กลิ่นมันผสมกลิ่นกันได้โอ้ย
ปกลับเกาหลีได้แล้วไปกลับเกาหลีได้ยังไม่ได้ยังค่ะไม่ได้แต่กลับเกาหลีกลับบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วกลับไหมเดี๋ยวฉันขอตัวให้เอาไหมกลับไหมเกาหลีอะอะไรกลับเกาหลีไหมมุสุมารินจิบูรุเกสเซลคุณไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้เรื่องครั้งนึงครับผมสำหรับ30สายท่านแรกนะครับพิเศษเลยครับโปรโมชั่นนะครับก็จะได้น้ำหอม3ขวดแล้วก็ได้สบู่อีก2ก้อนโทรมาที่020300033ครับผมหรือแอดไลน์ก็ไปเลยนะฟิน5แอดไลน์ฟิน5วันนี้ขอบคุณมากๆนะที่วันนี้คุณสาวเรียกมาที่แสนนะขอบคุณครับขอบคุณครับกลับค่ะกลับเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ฉันจะไปอยู่บ้านแฟนเธอนะจริงๆค่ะให้ไปอยู่ไหมไม่ให้ทำไมจะไม่ให้ไปไม่ให้ด้วยฉันขอไปนอนบ้านแฟนเธอได้ไหมผู้ชายด้วยกันเออโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับผมนะโอเคท่านผู้ชมมาเราได้ยินก๋วยเตี๋ยวขวดและขวดและเชิญยิ้มก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่เขาบอกอร่อยไม่ต้องปรุงครับทำไมถึงเป็นถั่วและเชิญยิ้มค่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวเขาจะเด็ดขนาดไหนเอาตัวแล้วสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ช่วงหน้าเออว่ะได้ยินแต่ครัวถั่วและครัวถั่วและวันนี้กว่าจะมาเป็นครัวถั่วและก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่เด็ดนี้เป็นยังไงพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่านผู้ชมฮะเรารู้จักพี่ถั่วแระกันมานานๆๆๆๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทของตลกในยุคบุกเบิกเองหรือจะเป็นอีก1คนที่เชียร์ฟุตบอลไทยเชียร์ทีมชายเราประเทศไทยเราไปแข่งที่ไหนก็จะมีถั่วแระเนี่ยไปตลอดจนมีคำถามว่าแกเอาเงินค่าเชียร์มาจากไหนวันนี้แหละเราคือคำตอบนี้แหละธุรกิจของพี่ตั๋วแล้ว15ปีแล้วนะฮะค่ะผันตัวเองมาขายก๋วยเตี๋ยวขายของกินเนี่ยโดยเฉพาะภรรยานี่ดูแลอย่างดีเลยขอต้อนรับพี่ตั๋วแล้วแล้วก็พี่ตุ่นภรรยาครับสวัสดีครับพี่ตั๋วแล้วครับพี่ตั๋วแล้วครับจริงๆแล้วผมเพิ่งรู้ว่า15ปีครับทำไมจุดเริ่มต้นพี่ตั๋วแล้วทำไมอยากมาขายก๋วยเตี๋ยวคือตอนนั้นช่วงผันชีวิตเนี่ยเราเป็นศิลปินเนี่ยก็เล็งเห็นว่าสักวันหนึ่งนะเราไม่รู้ว่าเราจะขึ้นหรือจะลงนะเอ๊ะทำอะไรดีที่จะทำให้ภรรยามีอาชีพแล้วก็ทั้งสองคนมีอาชีพร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเลยก็ถ้าจะไปขายเครื่องคอมมันวันหนึ่งจะขายได้ตั้งกี่เครื่องขายแหวนขายเพชรมันจะได้ตั้งกี่เครื่องแต่ขายอาหารเนี่ยมันทานได้3เวลาก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะก็แล้วก็เป็นอาหารที่ทานง่ายสองอย่างก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำไม่ใช่ไม่มีส้มตำไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราจะขายอ่ะถ้าขายเราไม่ง่ายอ่ะก๋วยเตี๋ยวส้มตำขายแน่นอนแน่นอนแล้วพี่เบลสูตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี้มาจากไหนถึงกล้ายืนยันว่าอร่อยที่สุดในโลกไม่ต้องปรุงด้วยอ่ะคือหลักการง่ายๆเราใช้ให้ร้อยคนอ่ะครับลองทานดูที่ครับว่าอร่อยไหมถ้าคน95คนบอกอุ๊ยใช่ได้แต่ถ้าอีก5คนบอกมันเปรี้ยวไปเผ็ดไปเค็มไปเราจะไม่ค่อยเชื่อคน5คนแต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นเมื่อ10กว่าปีแล้วพี่ถั่วแระจะไปงานดาราไม่ว่าจะดาราเปิดกล้องหรืออะไรจะมีก๋วยเตี๋ยวถั่วแระไปนั่นแหละคือเอาลองไปให้คนในวงการบันเทิงกินก่อนใช่นั่นคือวิธีแรกแล้วจะให้ถามว่าอร่อยหรือเปล่าคือควักเงินตัวเองเพื่อให้ดารากินกันก่อนถูกต้องครับคือยังไงฮะก็ลองเทสดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือใช่แล้วเราไม่ต้องไปแต่งเอาอยึดสูตรเดิมให้ได้เนี่ยเอาให้แบบเนี้ยถูกต้องจานออกมาตอนที่คิดสูตรเนี่ยคือแบบว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะมาเริ่มเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็นานนะคะลองผิดลองถูกมาเยอะก็คือจากคนไม่ได้ทำอาหารเป็นประจำอยู่แล้วลุกขึ้นมาเริ่มใหม่เลยถ้าเป็นคนเลยต้องถามพี่ตั๋วแล้วสมมติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพี่ถั่วแล้วก็คือตลกที่เล่นมุกปากเหม่งตอนนั้นคิดได้ไงว่าเล่นตลกมุกปากไม่ได้คิดปากเหม่งจริงๆไม่นะครับก็คือเนี่ยยืนคุยกันอย่างเงี้ยพี่โน้ตก็เอ่ยขึ้นมาเฮ้ยแล้วมันปากเหม่งอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องเก็ตเลยว่าจะต้องเล่นอะไรกับตลกจะต้องเล่นอะไรกับถั่วแล้วทุกคนก็จะเข้ามาเฮ้ยอ้าปากเนี้ยห้าได้ไหมพอห้าเฮ้ยอย่าห้าได้ไหมหก
ลงไม่ออกเยอะลงไม่ออกต้องต่อยมันหุบประมาณนั้นประมาณนั้นตั้งแต่ตลกคาเฟ่ครับเมื่อก่อนวิ่งตลกคาเฟ่ที่นี่นะเยอะไหมเยอะมากเคยวิ่งมากสุดวันละกี่ที่ตอนนั้นที่ว่าเยอะที่อยู่กับพี่โน้ตถ้าอยู่ในเทศกาลนะครับครับ10ขึ้นครับ10คืนคืนเดียวนี่นะ10ถึง12ที่โอ้โหนอนกันกี่โมงอ่ะพี่ก็แบ่งตังตอนพระบิณฑบาตเลยแหละตีห้า หกโมงเช้าสมัยก่อนที่ไม่กำหนดเวลายังไม่กำหนดครับเป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีที่ว่าตอนที่ตลกบูมบูมมากๆตลกคาเฟ่โอ้หลายปีนะครับพี่หลายปีมากเป็น10ปีนะโอ้โห20ปีถึงคุณจะเชื่อไหมคู่ของพี่ถั่วและตลกพักจะเจ้าชู้แต่จะเชื่อไหมว่าภรรยาของเขาเนี่ยพี่ตุ่นเนี่ยมีแฟนเป็นพี่ถั่วแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่12อ่ะ12คบกันตั้งแต่ปีนี้พี่ถั่วแล้ว60เท่าไหร่66 66อันนี้6อันนี้50อันนี้62 62แล้วอ่ะ66แสดงว่าพี่ถั่วแล้วก็ตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยใช่ไหมก็16ต่างคนยังเด็กอ่ะครับก็ยังผูกคอซองอยู่เลยมั้งเนี่ยเป็นแฟนคนแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหรอก็เนี่ยครับก็ปีเอโอ้โหไม่เคยมีแฟนคนอื่นไม่เคยแล้วพี่เป็นตลกมันต้องเจ้าชู้มันจะต้องกินไปเรื่อยมันไม่ได้เป็นตลกอย่าเหมารวมอย่าเพิ่งเหมารวมพี่ไม่เดี๋ยวเสียกันหมดเลยเสียกันหมดเลยนะเหมารวมนี่เสียแล้วตอนเป็นตลกเจอนักร้องเยอะๆมีไข้แขวะบ้างไหมคะช่วงนั้นไม่นะครับบางทีนักร้องจะคู่กับนักดนตรีมากกว่านะครับแต่รู้จักกันก่อนที่พี่สุราเป็นตลกถูกไหมครับก่อนตั้งแต่เรียนเลยแล้วคบกันมาเลยแล้วตอนที่เขาเป็นตลกดังๆแล้วห่วงเขาบ้างไหมเคยสร้างวีรกรรมอะไรบ้างไหมที่ทำให้เราไม่สบายใจอ่ะไม่รู้เนี่ยมันเราไม่รู้มากกว่าพูดไม่รู้เขาทำเราไม่รู้เนาะใช่ใช่แบบเราก็ทำมาหากินด้วยตลอดเลยพี่ตุ่นไม่เคยมีแฟนผู้ชายคนอื่นนอกจากพี่ตุ่นแล้วไม่ตั้งแต่อายุ12ไม่เคยค่ะโอ้สุดยอดอะความรักแท้มันมีอยู่จริงเนาะอะไรที่ทำให้เราสองคนสามารถครองรักกันได้ยาวนานขนาดนี้40ปีแล้วมั้งเนี่ยใช่ใช12ค่ะสำลักเลยเหรอเนี่ย40ปีชอบกัน10ปีแล้วก็มาแต่งกันตอนอายุ22อะไรที่ทำให้เราคลองรักกันได้ยาวนานขนาดนี้เราไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ยังดูเหมือนรักกันเหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันแรกมันการดูแลกันตลอดนะคะมันไปเรื่อยๆตามสเต็ปแล้วก็ถึงเวลาแต่งเราก็แต่งเรียนจบแล้วก็แต่งทำงานมีการก็เลยช่วยเหลือกันมาตลอดพี่ตุ่นแล้วก็จองพี่ตุ่นตั้งแต่อายุตอนพี่ตุ่นแล้ว12ใช่ครับประมาณแล้วก็ประมาณ16 16 12 12สุดยอดอ่ะหรอ7น่ะที่ป7ป7น่ะเคยเห็นตั้งแต่พี่ถั่วแล้วทำอาชีพอะไรมาแล้วบ้างนี่จะแฉก๋วยเตี๋ยวหรือจะแฉอะไรไม่อยากรู้อยากรู้คือเขาก็แบบมันไงอ่ะตอนนั้นมันปิดเป็นมายานักมายากลเขาเคยเป็นอ๋อก็ไปเล่นด้วยกันอาชีพเอาไปเล่นอ๋อเล่นด้วยกันไม่ตอนเขาจะไปส่งเราไปโรงเรียนปรับประจำแล้วเขาก็ชอบตลกเอ้ยไม่ใช่ชอบมายากลตรงสนามหลวงที่ท้องสนามหลวงเขาจะไปรับไปส่งตลอดเวลาไปโรงเรียนเขาอยู่พนิษฐ์การตั้งจิตเราอยู่บางซ่อนแล้วก็ไปส่งขับรถไปขับรถมานี่จนมาเป็นตลกถั่วและเป็นครัวถั่วและเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำในตำนานเนี่ยพี่ตุ่นเป็นคนคิดหรือพี่ถั่วและเป็นคนคิดพี่เป็นคนคิดทำไมพี่ถึงคิดว่าเอาละเรามาขายก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าก็เราขายหลายๆอย่างเนาะเริ่มแรกเราขายอาหารตามสั่งครับเพราะเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะทำอะไรซึ่งเป็นเสน่ห์ปลายจวักเก่งมากๆทำอาหารเก่งอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยข้าวผัดใบกะเพราคนไทยนะไม่ว่าร้านไหนแล้วแต่ถ้าทำข้าวผัดใบกะเพรานี่ไม่อร่อยนะจริงจบไม่อร่อยแล้วจบเลยนะเขาอร่อยมากใครมาทานก็ต้องบอกว่าต้องฝีมือเขาเอาแล้วจากร้านอาหารตามสั่งมันกลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ก็เราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีสถานที่นะเราไปหาสถานที่สักสถานที่นึงได้ไหมขายอะไรที่มันดีกว่านี้เพราะอาหารตามสั่งมันต้องทำหลากหลายเนอะก๋วยเตี๋ยวมันอ่ะทำแต่ก๋วยเตี๋ยวได้ที่หลากหลายมีแค่เส้นอย่างเดียวครับต้องนั่งเหมือนเดิมครับความจริงแล้วคุณลุงทานสำลิดน่ะคุณลุงธวัชทานสำลิดน่ะให้สนามได้กอล์ฟ62ช่องตีค่ะไปทำอาหารขายในสนามได้กอล์ฟโอ้ครับอาหารตามสั่งนี่แหละครับผมครับแล้วก็ขายดีสิก็ขายดีครับขายดีอยู่แล้วก็เลยบอกเฮ้ยลองทำก๋วยเตี๋ยวขายมั่งดิแต่ว่าแยกออกไปอีกสาขาหนึ่งนะมันเป็นคูหาหนึ่งคูหาคูหาหนึ่งมันก็มี 5-6 โต๊ะใช่ไหมใช่ไม่พอแน่ก็ดังมากก็ดังมากคนชอบมากก็เริ่มแล้วเริ่มเขาเริ่มปรุงแบบเนี้ยยังไม่ถึงขนาดนี้ด้วย
เราบอกว่าเอ้ยตอนนั้นเราหนึ่งในลำคลองนะเฮ้ยเราเป็นหนึ่งในเจ้าพญากันได้ไหมคลองมันเล็กไปคลองมันเล็กไปไปเอาเจ้าพญาก็ไปเสาะหาที่จนได้ถึงที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยย้ายสนามบินน้ำแถวสนามบินน้ำคนเต็มไม่หมดเลยมันเยอะมากจริงๆเคยไปถ่ายเนาะผ่านไปกี่ครั้งคนแน่นตลอดก๋วยเตี๋ยวแน่นอนว่ามีชื่อเสียงแล้วเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆเป็นแล้วประมาณมาเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบเขาก็คิดเองทำเองทำเองด้วยหรอหมูกรอบมันไม่ได้ทำง่ายนะพี่นะที่ร้านทำง่ายมากทำยังไงฮะหมูกรอบของที่นี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงฮะคือมันเราทำสดๆใหม่ๆทุกวันค่ะแล้วทอดที่เช้าอ่ะไม่มีค้างครับผมพอจะหมดเราก็เลื่อนไปทอดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงมดดำก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงอร่อยที่สุดในโลกเป็นไงคะเส้นเหนียวเส้นเหนียวมากเส้นเหนียวนุ่มไงบะหมี่มันต้องเหนียวนุ่มทำไมมันเส้นก๋วยเตี๋ยวมันไม่เคยเห็นเหนียวนุ่มขนาดนี้มันเป็นเส้นพิเศษครับครับเขาต้องสั่งพิเศษเอาจริงๆเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนคุณจะเชื่อไหมครับคอนเซปต์ของร้านนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะกินแบบไม่ต้องปรุงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีนี่ดูความกรอบดูความกรอบนิ้วไม่เอานิ้วไม่เอาแหวนเอาไว้นี่ขายก๋วยเตี๋ยวจนแหวนวงใหญ่เบ้อเลยค่ะแม่นี่นี่กูอยากเห็นนะก็อยากเห็นขอชิ้นนึงขอชิ้นนึงยอมกรอบไปขอชิ้นนึงเลยล่าน้ำไหมไม่ล่าไม่ล่านะขอกรอบๆอย่างนี้สิเนี่ยคือมันกรอบจริงๆเลยอ่ะนี่นะฮะอ้าวนี่คือหมูกรอบนะที่แม่ยืนยันว่าทำเองจ้าลองเสียงกรอบไปดูแล้วนะจุดเด่นครับคุณนะแม่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเขาคือ10อย่าง10อย่างเขาบอก10อย่างเนี้ยคัดสรรอย่างดีครับมีอะไรบ้างฮะคืออย่างถั่วเนี่ยอ่ะเราคัดสรรที่ว่าถั่วต้องเป็นถั่วที่มีอายุไม่ใช่ถั่วอ่อนๆเหมือนทุเรียนอ่ะถ้าอ่อนมันก็ไม่หอมใช่ไหมก็ต้องเอาถั่วที่มันแก่หน่อยแล้วมาคั่วแล้วก็ตำเองพริกเราก็ตำเองนะครับพริกตำเองอีกพริกตำเองคั่วเองนั่นก็นี่ก็เหมือนกันกระเทียมก็เหมือนกันใช้น้ำมันหมูด้วยใช้น้ำมันหมูนี่แหละหอมใช่ทุกวันเลยมันถึงจะหอมมันถึงจะหอมแล้วก็น้ำปลาดีมะนาวก็ต้องน้ำมะนาวสดทุกวันมะนาวต้องสดบีทุกวันบีทุกวันครับผมก๋วยเตี๋ยวของคุณอะไรที่เด็ดที่สุดไม่คิดว่าเริ่มที่เมนูฝั่งนี้ดีกว่าคือเรามีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นครับไม่ว่าจะเป็นแห้งไม่ว่าจะเป็นต้มยำเราสามารถทำให้ท่านทานได้แล้วตอนนี้เราเพิ่มมาใหม่คือเกาเหลาเล้งต้มยำ เกาเหลาธรรมดาต้มยำเราก็มีอยู่แล้วแต่เพิ่มเล้งขึ้นมาแต่เป็นสูตรต้มยำนะครับไม่ใช่แบบทั่วไปที่น้ำใสไม่ใช่เป็นสูตรต้มยำต้มยำของน้ำเรานี่แหละแล้วก็ยังมีคอหมูย่างจิ้มแจ่วก็เพิ่มมาอีกหมูแดงหมูกรอบมีนี่อะไรไม่รู้สุขภาพก็มีเหรออันนี้สลัดโลสลัดโลก็มีครับผมก็มีหลายรูปแบบแล้วก็หมูแดงหมูกรอบข้าวมันแดงหมูกรอบข้าวยำหมูกรอบนี่คือเมนูครับราคาเริ่มต้นที่ร้านอยู่ที่กี่บาทฮะ40บาทโอ้ไม่แพงเนาะกินได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับทุกอาชีพกินได้หมดเลยกินได้หมดเราไม่มีห้องแอร์เราเผื่อมอเตอร์ไซค์เผื่อตุ๊กๆด้วยเผื่อรถเบนซ์รถเก๋งมาเราราคาเดียวกันหมดของร้านราคาเท่าไหร่คะแพงสุด60บาทหรอ70นะนี่70ไม่ได้แพงสุดแล้วนี่คือแค่70บาทพี่ตุ่นยังตื่นร้านเข้าร้านเช้าทุกวันป่ะทุกวันค่ะเข้าทุกวันเลยเหรอคะค่ะตื่นกี่โมง6 โมง6 โมงเช้า6 โมงเช้าเข้าร้านกี่โมงเข้าร้านประมาณ9 โมง9 โมงก็ต้องไปส่งเด็กก่อนค่ะไปส่งเด็กแล้วร้านปิดพนักงานเรียนหนังสือค่ะแล้วร้านปิดไปส่งลูกพนักงานเรียนหนังสือลูกพนักงานเรียนหนังสือด้วยน่ารักค่ะขับรถตู้กันไปเลยเหรอคะโอ้2คนพี่ถูกแล้วเข้าร้านบ้างมั้ยเข้าครับถ้ามีตลกมีงานตลกมีงานอะไรต่างๆก็เคยค่อยเอาไปช่วยครับไม่ว่าจะเป็นงานพวกเรางานวงการพวกเราเขาจะเอามาช่วยใช่แล้วเราก็มีเวลาเราก็เท่าไหร่แล้วไม่ค่อยรับงานในวงการเท่าไหร่แล้วเนาะก็มีละครมีเลยไม่มีคนจ้างระดับถวนแล้วมีอยู่แล้วพี่ถวนแล้วจ้าฝากร้านซะหน่อยแล้วติดตามร้านได้ยังไงบ้างฮะก็ไม่ยากครับก็ถ้าอยากจะทานจริงๆถ้าไปไม่ถูกก็ลองโทรมาที่02-9-9-6-6-9-9-6-2ครับผมนะครับหรือว่าจะโทรมาที่สายของภรรยาก็
081-627-0687ออกงานรับออกงานทั่วราชอาณาจักรออกงานรับออกงานด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะให้พี่ตุ่นด้วยพี่ตุ่นและด้วย16ปีขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับที่แห่งตำนานก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าไม่ต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวถั่วไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะร้านก็ไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะไม่มีครับถ้ามีแล้วมันเปลืองได้มันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์มาตลอดสัปดาห์อาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ยังอยู่เวลานี้เวลาเดิมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ